ท่านแรกครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าท่านสันกัมปนาวัปราวันท่านที่สองท่านรองนายกคนที่หนึ่งครับท่านรองบุญมาปุณเหลือท่านรองนายกคนที่สองท่านรองล้วนแก้วนอกท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาสครับท่านสมชายอุทัยบดีท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคุณจุฬามูลเทศครับท่านหัวหน้าสำนักประหลัดคุณลำไยประดิษฐ์เจ้าพนักงานธุรการคุณกิตราภาโชคชัยท่านนักวิชาการศึกษานางสาวรัตนพรคำนีและคุณครูผู้ดูแลเด็กมาต้อนรับวันนี้ก็คือคุณครูเบญจวรรณป่าโพชันและคุณเจ้าพนักงานการเงินคุณพัฒนาวดีศรีสวัสดิ์พอกองช่างคุณชันสาขาวันทงหมดแล้วใช่ไหมครับที่นั่งผมยังไม่ได้เคยสำหรับตัวผมเองเลขานุการนายกวีรศิลป์ลิขิตศิษย์ในลำดับต่อไปผมจะกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาสได้กล่าวต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงกราบเรียนเชิญท่านสันกัมปนาวราวันได้กล่าวต้อนรับคณะเรียนเชิญครับผม